แม้จะลาจอไปแล้วครับแต่ว่าละครเลือดข้นคนจางนั้นก็ยังสร้างความประทับใจให้คนดูไม่จางไปเลยครับด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นบวกกับฝีไม้ลายมือทางการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องกว่าจะออกมาได้สมบทบาทขนาดนี้หลายคนก็คงจะคิดครับว่าในกองถ่ายเนี่ยคงจะเครียดหนักกันน่าดูเลยแต่ว่าจริงๆแล้วหนึ่งในนักแสดงนำนะครับอย่างเจเจกฤษณภูมิเล่าว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ก็ป่วนกันทุกคนเลยครับก็สนุกแล้วก็ค่อนข้างป่วนนิดนึงครับเพราะว่าเวลาเราเข้าซีนกันเยอะๆมันก็จะมีแบบความเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้บรรยากาศกองแบบสนุกอะไรเงี้ยครับครับถึงแม้ว่าในเรื่องจะเป็นเรื่องเครียดแต่ไทยโอ้สนุกมากครับทั้งแบบนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเราแบบเหมือนทุกคนเข้ากันได้อย่างดีครับแล้วก็เราก็จะคอยเล่นกันในกองเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้พี่ผู้ใหญ่ไปในตัวอะไรเงี้ยครับรวมถึงนักแสดงรุ่นผมหรือว่ารุ่นน้องด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนทำงานกันเป็นทีมครับแล้วมันก็เลยทำให้แบบมันทุกอย่างมันเลยไปได้แบบได้ดีตอนนี้คือเราได้คำแนะนำจากผู้ใหญ่ในละครเยอะมากครับแล้วก็ได้จากการที่แบบดูเขาเล่นด้วยครับเหมือนพอเราได้ดูเขาเล่นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้เขาถึงจริงๆครับนักแสดงที่แบบนักแสดงรุ่นใหญ่ในเรื่องอะไรเงี้ยมันเราดูแล้วเราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราได้อะรวมถึงรุ่นน้องก็เช่นกันนะครับรุ่นผมก็เช่นกันแบบผมเวลาผมดูทุกคนอ่ะผมสามารถแบบเอาของทุกคนมาปรับใช้ของผมได้หมดเลยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าทุกเรื่องพูดเป็นว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมมากกว่าครับผมว่าด้วยตัวละครที่พอมันเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายก็ขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามเรื่องคนจางกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเกินคาดแล้วก็มันทำให้ทีมงานทุกคนที่ทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบแฮปปี้กันทุกคน